ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาดูนะคะอันนี้รูปย่านางนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะออกแบบเป็นพวงสวยมากเลยนะคะนี่ก็กำใกล้ติดแหละมีมดทำงานเต็มเลยนี่ค่ะนี่ก็ผลสุกนะคะออกเยอะมากเลยค่ะอันนี้เป็นตัวที่มีลูกนะคะส่วนอีกมันจะมีย่านางอันนี้เองคือดอกเขานะคะจะมีดอกอีกแบบนึงจะไม่มีจะออกตาใบแต่ไม่มีลูกแบบนี้นะคะที่บ้านก็จะมี2แบบแต่แบบที่แบบอันนี้เพาะเม็ดนะคะที่เห็นนี่คือเพาะเม็ดเท่านั้นเลยเดี๋ยวให้จุดนี่คือย่านางนะคะที่เขาขึ้นเองเต็มเลยนี่ค่ะเห็นไหมต้นย่านางขึ้นเต็มเลยค่ะย่านางเป็นอะไรที่เพาะง่ายมากเลยนะคะแค่แบบโยนลงดินแล้วกบบางๆแล้วก็รอเขาขึ้นนะคะแป๊บเดียวเองค่ะเขาก็จะเป็นกอแล้วก็เลื้อยแบบนี่ลักษณะใบย่านางนะคะนี่ใบอ่อนมากๆนี่จิ้มกินกับน้ำพริกอร่อยมากสรรพคุณของย่านางก็ดับพิษร้อนเย็นในกายนะคะแล้วก็ล้างพิษดีมากๆเลยน้ำย่านางปั่นก็อร่อยนะคะไงวันนี้ก็นี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากเพจด้วยค่ะเมล็ดพันธุ์ผักและหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงไงวันนี้นี่ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ